รับบทพระเวสสันดรโดยคุณนิววงศกรและบทนางมัสซีโดยคุณปรีนอัศดาพรค่ะคุ้มบ้านหวนขอดผักหังท่านเพียงท่านเมื่อแก้วจังไปเล่าในป่ารักษาศีลต่อตังอยากหวังเป็นเล่นแต่ป่านั้นพระองค์ยังบ่เว้นได้ท่านลูกบุตรตาข้ามมานานำขอยืนสองคุ้มบ้านให้ท่านเมื่อแก้วยังท่านเมียนำตื่นจิตใจแห้งกราบตื่นพอมีเศร้าเก้าหมองพักหวังไปดูห้องเป็นองค์เอกสับท่านงูโอดมาลองฟังดูเรื่องที่ทำท่านไรเช้าร้อยเอกจึงจัดให้มีงานบุญพระเวทเชิญฟังเทศน์ถึงขอบคุณคุณนี่ไก่เขียวที่คุณพระเวทปานี่ช่วงเดือนสี่มีนาคมเช้าร้อยเอ็ดจัดหน้าเราพาแม่คนหนึ่งเชิญมาดูในงานนี้บนเวทีนี้ให้เบิ่งจากทุกกันยกส่วนย่อมาให้ท่านเห็นยกเต่าชาติงเขาเวทจันดาวนเพื่อเป็นพุทธหอนแด่สังผู้ชนไหวให้ได้มองเห็นเท่าผลของท่านที่สามสุงจังได้สมประสงค์สำเร็จโพธิญาณได้มาเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เฮาน้อมอยู่ทุกวันเนื้อให้เฮานอนอยู่ทุกวันของแม่ชวีวรรณดำเนินศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2536สาขาศิลปะการแสดงแม่เพลงหมอลำชาวร้อยเอ็ดเสียงนั้นบอกเล่าถึงงานบุญอันยิ่งใหญ่ที่ชาวร้อยเอ็ดถือปฏิบัติด้วยความเคารพบูชางานบุญที่เรียกขานกันว่าบุญพะเวงานบุญพะเวทร้อยเอ็ดหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าบุญมหาชาติเป็นประเพณีบุญตามที่12ของชาวอีสานโดยคำว่าพะเวทเป็นสำเนียงของชาวอีสานซึ่งหมายถึงพระเวสสันดรชาดกการทำบุญพระเวทจึงเป็นการทำบุญและฟังเทศเรื่องพระเวสสันดรชาดกหรือเทศมหาชาติซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น13กันทานบารมีอันยิ่งใหญ่ได้รับการจารจารึกล่าในสามกันต่อมานั่นคือกันกุมารกันมัสสีและกันสัทธะชูชกซ่อนตัวบนชั้นล่างเขาได้คิดว่าต้องรอรุ่งเช้าให้พระนางมัตสีออกไปหาผลไม้เพราะตามนิสัยแม่ย่อมไม่ยอมยกลูกให้ใครกันแน่แท้ในท่ามกลางรัติกานั้นพระนางมัตสีทรงสุบินร้ายว่ามีบุรุษผิวดำร่างสูงใหญ่นุ่งผ้าย้อมฝาดสองหูทัดดอกไม้แดงมือถือดาบใหญ่ตรงเข้าจิกพระเอสาแล้วแทงดาบใส่ดวงพระเนตรควักดวงตาออกไปทั้งสองข้างจากนั้นกรีดพระอุระควักเอาพระทัยไปทั้งดวงพระนางร้องลั่นสะดุ้งตื่นบรรทมพระวรกายสั่นสะท้าน
ญิงเป็นอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นหนุ่มฉันฝันร้ายไปค่ะฝันว่ามีคนมาควักเอาดวงตาไปแค่ความฝันน่ะน้องหญิงอย่าคิดมากเลยแต่ฝันฉันน่ากลัวเหลือเกินทำใจให้สบายแล้วนอนต่อเถอะเดี๋ยวลูกพลอยตื่นมาด้วยไปค่ะจะมีลางสังหรณ์ไม่อยากเสด็จเข้าป่าแต่ก็จำใจต้องออกไปหาอาหารมาให้พระสวามีและลูกๆจึงตรัสสั่งพระโอรสและธิดาให้อยู่ใกล้ๆเสด็จพ่อวันนี้เจ้าอย่าดื้ออย่าซนอยู่ใกล้ๆเสด็จพ่อไว้สัญญากับแม่ได้ไหมชาลีสัญญาพะยะค่ะกันหาสัญญากับแม่สิน้องกันหาก็สัญญาเพคะกันหารักเสด็จแม่กันหาจะไม่ดื้อมาให้แม่กอดให้ชื่นใจดวงพระราชาฤทัยแห่งพระนางมัตสีวูบวับสั่นไหวดุจจะล่วงรู้ชะตากรรมแห่งความพลัดพรากแม่จ๋าลูกจ๋าอยู่ใกล้ๆเสด็จพ่อนะลูกนะพระนางมัตสีไปแล้วเท่าชูชกจึงรีบเข้าไปยังบริเวณอาสมทันทีห่วงน้ำซึ่งเต็มเปี่ยมตลอดเวลาย่อมไม่เหลือฉันใดพระองค์มีพระหฤทัยเต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาฉันนั้นข้าพระองค์มาเพื่อทูลขอพระโอรสพระธิดากับพระองค์ขอพระองค์โปรดพระราชทานพระโอรสพระธิดาแก่ข้าพระองค์ผู้ทูลขอเถิดขอทานเท่าเจ้าเล่ห์เอ่ยขอพระชาลีพระกันหาทันทีเมื่อพบหน้าพระเวสสันดรพระเวสสันดรทรงตรัสอนุญาตมอบบทเป็นทานให้กับชูชกในการนั้นแม้ในใจสองกุมารน้อยจะเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่ในที่สุดทั้งสองก็เป็นห่วงพระราชบิดาชาลีกันหาจงเชื่อฟังพ่ออย่าดื้ออย่าซนตามชูชกไปเถิดสิริพ่อสิริพ่อมีเหลือพวกเราแล้วหรืออย่างไรพ่อลูกเอ๋ยพ่อเฒ่าเอ๋ยขอให้ลูกของเราได้พบหน้ามารดาอีกสักคืนได้หรือไม่พระองค์จะเปลี่ยนใจหรืออย่างไรไม่รอเรารอไม่ได้ไปเดี๋ยวนี้จะพูดให้ดื้อไอ้เนอะอย่าตีน้องเราเลยตีเราคนเดียวเถิดไอ้ทั้งสองคนนี่แหละเด็กเลวไอ้เนอะโอ้ยโอ้ยเสด็จพ่อช่วยด้วย
สด็จพ่อเสือลูกทั้งสองขอกราบลาฝากตุ๊กตาช้างตุ๊กตาน้านี้ที่เสด็จพ่อเคยปั้นให้เราสองให้เสด็จแม่ดูตามนะและโปรดรับสั่งแก่เสด็จแม่ว่าหอมฉันทั้งสองสบายดีพระเวสสันดรใจแทบแตกสลายเมื่อทอดพระเนตรพระราชโอรสและพระราชธิดาถูกทำร้ายแต่ไม่อาจให้การช่วยเหลือได้ด้วยตั้งมั่นในสัจจะที่พระองค์ตั้งจิตไว และเมื่อเท่าไรนำตัวพระกุมารและพระกุมารีไปแล้วก็บังเกิดอัศจรรย์ดินฟ้าวิปโยคคลื่นครั้นฟ้าผ่าหน้าสะพรึงกลัวไปทั่วป่าหิมพานต์ร้อนถึงพระอินทรเทพด้วยทรงเกรงว่าพระนางมัสสีจะเสด็จกลับจากป่าเร็วกว่าปกติจึงทรงบัญชาให้เทพยดาสามองค์แปลงกายเป็นสัตว์ร้ายที่น่ากลัวคือเสือโคร่งเสือเหลืองและราชสีนอนขวางทางเสด็จกลับพระอาสมจนกว่าดวงอาทิตย์อัสดงรัติการเริ่มคืบคลานเข้าปกคลุมทั้งผืนป่าร่างจำแรงของเสือโคร่งเสือเหลืองและราชสีจึงหลีกทางให้พระนางได้กลับอาสมจนเสด็จเข้าอาสมด้วยแสงจันทร์มัตสีจึงพบว่าพระราชโอรสและพระราชธิดาอันเป็นดั่งดวงพระราชฤทัยได้หายไปแล้วชาลีตันหาลูกรักเจ้าอยู่ไหนแม่กลับมาแล้วตันหาชาลีไหนจะสัญญากับแม่ว่าจะไม่ดื้อไม่ซนจะมาอยู่ที่ไหนดวงใจของแม่ตนาชาลีพระนางมัตสีคร่ำเรียกพระราชโอรสพระราชธิดาปิ่มว่าจะขาดใจเหลียวแลไปทางใดก็ไม่เห็นแม้แต่เงาของลูกรักทั้งสองแม้พระสวามีก็นิ่งเฉยไม่ตรัสตอบใดๆน้ำตาของพระนางจึงหลั่งนองราวกับสายโลหิตเสด็จพี่ลูกเราหายไปไหนไปคะเสด็จพี่ตอบบอกฉันบ้างเถอะอย่านิ่งเฉยเช่นนี้เลยบอกฉันเฉยจะขาดแล้วพระเวสสันดรกลับแกล้งตำหนิพระนางที่กลับมายังอาสมช้าเพื่อเบี่ยงเบนความโศกเศร้าแต่อย่างไรก็ไม่อาจตัดความอาลัยของพระนางได้พระนางยังคงคร่ำครวญจนในที่สุดก็ทรงสิ้นพระสติสัมปริล้มสลบลงที่พื้นพระสุธาต่อหน้าพระเวสสันดรด้วยความเศร้าโศกเสียใจอันแรงกล้าพระเวสสันดรจึงพลั้งกายเข้ากอดพระนาง
และเร่งบรรเทาให้พระนางมัตสีฟื้นคืนสติจากนั้นมหาบุรุษจึงแจ้งแก่พระนางว่าได้มอบพระชาลีราชโอรสและพระกัณหาราชธิดาให้แก่ชูชกไปแล้วขอให้พระนางมัตสีได้โปรดจงอนุโมทนาบุญเถิดข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐกระหม่อมฉันขออนุโมทนาปุตตทานอันอุดมของพระองค์ขอพระองค์จงทรงทำพระหฤทัยให้ผ่องใสให้พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญทานบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดพระราชปณิธานในการเสียสละสูงส่งนักประจักษ์ฟ้าประจักษ์น้ำพระนามมัตสีครั้นกล่าวอนุโมทนาในปิยบุตรทานแห่งพระมหาเวสสันดรและปัทภีบรรลือลั่นเสียงสาธุการก้องไปถึงสวรรค์ชั้นไตรทิพย์ทรงดำริว่าหากแม้นว่ามีคนใจต่ำช้าไปเฝ้าพระเวสสันดรทูลขอพระนางมัตสีพระองค์ก็คงจะประทานให้เป็นแน่แท้จำเราต้องจำแรงเพศเป็นพระไปเฝ้าพระเวสสันดรและทูลขอพระนางมัตสีเพื่อให้ถือเอาฐานนั้นเป็นยอดแห่งทานบารมีแสงตะวันสาส่องโลกล่าพลันปรากฏร่างพรามเท่าจำแลงณอาสมสถานแห่งพระมหาเวสสันดรห่วงน้ำซึ่งเต็มเปี่ยมตลอดเวลาไม่มีเวลาเอื้อแห้งชั้นใดพระองค์มีพระหฤทัยเต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาฉันนั้นข้าพระองค์มาเพื่อทูลขอพระนางมัตสีกับพระองค์ขอพระองค์โปรดพระราชทานพระมเหสีแก่ข้าพระองค์ผู้ทูลขอเถิดดูก่อนพรามผู้เจริญแม้พระนางมัตสีเป็นที่รักยิ่งแห่งเราแต่พระสัพพัญญุตญาณนั้นเลิศค่ายิ่งเราขอบริจาคปิยทารทานทุกอนุอากาศพลันเงียบงันหลังสิ้นกระแสพระสุรเสียงฉับพลันปัทภีก็บรรลือลั่นด้วยเสียงสาธุการสักกะเทวราชในร่างพรามเข้าเมื่อได้รับพระนามมัตสีเป็นปิยทารทานแล้วก็กลับถวายคืนแก่พระเวสสันดรโดยห้ามพระองค์ประทานนาแก่ผู้ใดอีกทั้งยังได้ประทานพร8ประการแด่มหาบุรุษแท้สองสรรเสริญด้วยแสงแห่งพระบารมีที่ทอฉายความเสียสละซึ่งหามีไม่ในหมู่มนุษย์ทั่วไปจารึกแห่งพระนามจึงได้รับการจารจำหลักประจักษ์ใจว่าพระมหาเว
ันดรความดื่มด่ำกำซ่าในตำนานแห่งพระมหาเวสสันดรชาดกแทรกซึมในทุกอนูอันศักดิ์สิทธิ์บนผืนแผ่นดินร้อยเอ็ดนับจากวาระแรกที่ปัทภีแห่งนี้ได้รับแสงธรรมอันพอฉายทุกดวงใจชาวร้อยเอ็ดตามสว่างเรืองด้วยศรัทธาสืบสายแสงแห่งความดีงามนับจากกันทศพลกันหิมพาดทานกันกันวนประเวศกันชูชกกันจุลพลกันมหาพลกันกุมารกันมัตสีกันสักบักกันมหาราชกันโฉกษัตริย์และนครกัน13กันนั้นล้วนน้อมจิตนำใจให้ป่วยพุ่งสู่ความปิติล้นข้าวพันก้อนเครื่องบูชาพวงมาลัยประดับประดาศาลาโรงธรรมสระจำลองรูปสัตว์นานาชนิดต้นกล้วยอ้อยมะพร้าวที่ศาลาชั้นในทั้ง8ทิศผ้าพระเวทคุ้มพระเวทกันจอกกันหลอนล้วนเกิดจากมือจากใจอันเปี่ยมบริสุทธิ์ศรัทธาตลอดจนความรักและความสามัคคีของพุทธศาสนิกชนชาวร้อยเอ็ดทุกดวงใจบุญพระเวทเรื่องงามประการตาเรื่องศรัทธาประการใจเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวแห่งผืนแผ่นดินอีสานผืนแผ่นดินไทยแลเป็นมรดกวัฒนธรรมทางสายโลหิตที่ชาวร้อยเอ็ดภาคภูมิใจณวาระอันยิ่งใหญ่ของประเพณีบุญพระเวทร้อยเอ็ดจึงขอน้อมนำพุทธบารมีตลอดจนอานิสงส์แห่งการสดับรับฟังเทศมหาชาติโปรดจงดลบันดาลให้ทุกผู้ทุกคนณที่แห่งนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยและสำฤทธิ์ผลในอันที่ปรารถนาทุกประการและขอผลบุญนั้นช่วยหลอมรวมดวงใจผนึกรักศรัทธามั่นในอันที่จะหมายมุ่งรังสรรค์นานพระเอกบุญพระเวทร้อยให้ยิ่งใหญ่อลังการผู้ล่าศรัทธาพรเพื่อยังมุ่งมงคลให้สิ้นผู้ผืนแผ่นดินร้อยเอ็ดผืนแผ่นดินไทยไปตรานานเท่านานชุดนี้ก็จบลงอย่างสมบูรณ์ยิ่งใหญ่อลังการด้วยความสุขความประทับใจของท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในส่วนของการแสดงชุดนี้นะคะอำนวยการแสดงโดยนายจิรพจน์จึงบรรเจิดศักดิ์นะคะผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดค่ะและควบคุมการแสดงโดยดร.ธัญรัตน์ อุบลเลิศครับกำกับการแสดงโดยคณะครูจากภาคนาฏศิลป์ไทยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมค่ะ
Thank you very much. แล้วก็การแสดงชุดนี้นะครับอำนวยการแสดงโดยบริหารจัดการโดยนะครับบริษัท Premium Organizer by คุณโหนกครับค่ะในลำดับนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะท่านสิริวิทูลและท่านคณะผู้บริหารทุกท่านนะคะได้กรุณาให้เกียรติขึ้นบันทึกภาพกับนักแสดงบนเวทีค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญนักแสดงนำนะคะที่ด้านล่างเวทีนะคะก็ถ่ายภาพกับท่านผ่านนะครับLadies and gentlemen, I hope you all enjoy the performance that you just have seen. This is our power of Riot people to present our cultures.